Thank you.
ไปของใจทุกวัน
ชาติครองนะใครไหว้ไปเจอปลาหมอครางดำจับมาฝากด้วยนะกำลังเรียกว่าเป็นกำลังที่สนใจนะครับช่วงนี้เคลียร์เวทีแล้วก็เดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ด้านหน้าเวทีให้พวกเราได้ชมกันนะครับสำหรับพี่ๆที่มีมาลัยน้ำใจหรือว่ารอที่จะให้รางวัลสาวๆในรอบนี้เวลามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสริมความสวยกันสักแป๊บนึงนะครับในระหว่างนี้เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งในส่วนของงานลำวงที่จะประชาสัมพันธ์เชิญให้ได้ไปร่วมสนุกกันใจว่าอย่าลืมนะที่นี่พรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนสำหรับงานปิดทองนะครับของทางวัดดอนพิงแดดพรุ่งนี้ถ้าโปรแกรมไม่ผิดพลาดจะเจอกับกองเชียร์มังคุดเพชรและก็คณะนางรำใครบ้างนะรู้ไหมพรุ่งนี้ใครบ้างพรุ่งนี้นางรำใครบ้างน้องโบอีกพรพรมนะครับพรุ่งนี้อยู่กับน้องโบนภาพรแล้วก็ก่อนผมเมืองเพชรอีกหนึ่งครับพื้นที่นี่มาสนุกสนานมาร่วมปิดทองกับทางวัดนะครับส่วนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในหน้าฝนยังมีงานรำวงให้ติดตามไปร่วมสนุกแล้วก็ฝากข่าวไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ขายไปร่วมค้าขายกันด้วยนะครับสองงานที่จะเชื้อเชิญก็คืองานแรกเนี่ยเป็นงานประจำปีของวัดถ้ำแก้วนะครับจะมีตั้งแต่วันที่10ถึง18สิงหาคมแล้วก็ที่แน่ๆมีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนนะครับ10ถึง18สิงหาเจอกันที่วัดถ้ำแก้วแน่นอนส่วนอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานหนองปงฟู้ดแฟร์สถานที่จัดงานก็คือลานหน้าวัดหนองปงเขตของอำเภอเขาย้อยในวันที่23ถึง29สิงหานี่ก็มีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานทุกค่ำคืนเช่นกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายสำรองจองที่ร้านค้าได้ในวันที่6สิงหาคมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819417517นะครับฝากไว้ทั้ง2งานเลยนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็แฟนๆนักกลับของเราด้วยเอาละครับได้เวลา2เพลงในรอบโชว์จัดกันแบบจัดๆกันเลยเชิญรับชมด้านหน้าเวทีสาวบางโพเป็นเพลงแรกเชิญชมครับต้องตาโอ้
กับเพื่อนพิษวงศิดาแล้วก็จันแก้วเพชรนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระมาเก็บที่ก่อนนะครับบางคนมาเป็นพวงมาลัยเงินสดก็มีหลายคนได้รางวัลมาเป็นประเภทตะกร้าผลไม้ก็มีนะครับผมนะเอามาเก็บปฏิเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันบ้างเพราะว่าพอในรอบโชว์นี้ต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อความสวยเด่นเป็นสง่าไงนะครับครับผมก็ไอคนนั้นได้อะไรมาถุงมาเริ่มเลยไหนว้าโอ้โหมะนาวเหรอขอสองลูกได้ไหมบ่งบอกว่าเธอนี่เป็นสาวเปรี้ยวเปรี้ยวมากนะครับดูมะนาวในมือก็รู้ว่าเปรี้ยวขนาดไหนนะครับผมนะเดี๋ยวรอบนี้ถึงเวลาของคิวบทเพลงสติงร่วมสมัยเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดรอบโชว์เนี่ยเราจัดเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุคกันไปแล้วฉะนั้นรอบต่อรอบแบ่งปันกันไปก่อนในช่วงนี้ไม่โกงกันนะครับเราเป็นคนใหญ่ไม่โกงเด็กแต่ว่ากติกาอย่างเดิมนะเมื่อช่วงหัวค่ำท่านผู้ใหญ่กำชับหนักแน่นเลยว่าให้ทางกองเชียร์ลำวงเนี่ยดูแลความเรียบร้อยด้านบนเวทีเรื่องของบุหรี่ยาสูบเหล้ายาปาปิ้งต่างๆไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับถ้าหากว่าใครถือขึ้นมาแล้วดนตรีหยุดกลางคันกระทันหันนี่บอกไว้เลยว่าไม่ใช่ความผิดของนักดนตรีนะถือว่าเป็นความผิดของผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือถือสิ่งของเหล่านั้นขึ้นมาด้านบนเวทีฉะนั้นแล้วสุดๆด้วยกันนะดันด้วยกันหน่อยตั้งต้นกันด้วยอะไรดีรอบนี้ผลงานเพลงใหม่ๆแล้วกันนะครับผมจัดให้เป็นสามชานะฮะเอ้าเดชินจ้าโรสมัยรอบนี้เดชินจ้าที่มันสุดตานะฮะI'm sorry.
Thank you.
นิดหนึ่งเลยจอกกับเพื่อนเอวกันไปเลยนะครับวนรอบเคลียร์เวทีกันไปเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องนะให้เวลาสาวๆนะหนึ่งรอบนี่ทีแรกเดิมทีเราตั้งหลักไว้รอบละ5เพลงพอสนุกสนานต่อเนื่องกันชักติดลมนะ6เพลงบ้าง7เพลงบ้างยาวๆกันไปผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเวลาให้สาวๆได้ดื่มน้ำดื่มท่าซับเหนื่อยกันสักนิดหนึ่งนะได้หายใจดูแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไอ้คนนั้นนั่งหายใจทางปากไว้นะครับค่ำคืนนี้นะครับพวกเราลุงอรุณต้องขอพระคุณอีกครั้งเป็นอย่างยิ่งเลยเฉพาะช่างบีเนี่ยช่างบีก็คือคุณชูศักดิ์บัวทองนะครับผมรับผู้ทาบทามติดต่อพวกเราได้มาเจอกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับผมนะยังไงก็ฝากอุดหนุนกิจการของช่างบีไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้างอัดฉีดหรือว่าซ่อมมอเตอร์